กลับมาชมกันต่อในข้อตัดสินของเกมหนังดีมีสลับครับซึ่งถ้าทีมใดตอบถูกในข้อนี้นี่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็คว้า3แต้มไปครองทันทีงานนี้ครับมีแต่ต้องทุ่มกันสุดตัวแล้วล่ะครับไปดูครับโอ้โหมานิ่มๆโอ้ยได้แล้วจิ๊บซ่าองบากองบากโอ้โหเป็นคำตอบที่เยี่ยมถูกต้องครับองบากผมเกือบแล้วผมเกือบอังกอร์แล้วอังกอร์อังกอร์อังกอร์คุณกอนซาเลสคุณไม่ควรตอบอะไรนี้แล้วนะกอนซาเลสคุณกอนซาเลสได้อยู่นะผมว่าอังกอร์ทีมตอนนี้ครับหมดไปที่เรียบร้อยแล้วหนังของเรานะครับผมทีมดำได้ไป4เรื่องนะครับผมทีมแดงได้ไป3เรื่องเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้คะแนน3คะแนนนี้ไปนะครับผมคือทีมดำทีมดำนำไปก่อนนะครับทีมดำนี่โห้ยมาแรงสุดๆเอาชนะทีมแดงได้2เกมติดคะแนนเนี่ยเริ่มห่างไปไกลแล้วครับตอนนี้ทีมแดงคงต้องไปลุ้นทำคะแนนให้ได้มากที่สุดในเกมสุดท้ายนั่นแหละครับเกมนี้ครับมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนเฮ้ยเยอะคือสะสมคะแนนมีโอกาสสะสมได้ถึง10คะแนนเต็มครับผมพูดง่ายคือสุดท้ายต้องตั้งใจครับเพราะว่าถ้าใครได้คะแนนเยอะกว่าชนะเลยและเกมที่เราเลือกมาในวันนี้ก็คือเกมคือร่วมร่างสร้างอาชีพงงมั้ยครับงงมั้ยฮะงงครับร่วมร่างสร้างอาชีพนะครับกติกาก็คือว่าแต่ละทีมนะครับจะมีตัวแทนมา2คนครับ2คนนี้จะเปรียบเสมือนฝาแฝดเป็นครึ่งนึงของกันและกันอ่าฮะแล้วก็จะเอาเสื้อเนี่ยใส่ปุ๊บเข้าไปอ่าฮะโผล่มาคนละแขนเหมือนฝาแฝดอินจันที่ตัวติดกันแต่ว่าแขนคนละข้างอ่าใช่ครับแล้วเราก็ต้องใบ้ให้ถูกด้วยใช้ได้แค่มือเนี่ยห้ามพูดเลยเป็นหมดอาชีพหมดเลยนะครับเป็นหมดอาชีพทั้งหมดเลยสมมติว่าวินมอเตอร์ไซค์ถูกต้องแบบนี้เป็นต้นนี่แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นความยากของมันคือเราสื่อสารกันเองก็ไม่ได้ตอนนี้เนื่องจากว่าทีมแดงตามอยู่เพราะฉะนั้นทีมแดงจะได้โอกาสเล่นก่อนครับผมมาเลยครับใครจะเป็นคนที่อยู่ในชุดครับ2คนอิมกับเตค่ะเฮ้ยเหรอฮะอิมกับเตนะฮะคิดดีแล้วใช่ไหมฮะคิดได้คิดทำเลยเชิญครับมาโอเคลองดูจะบอกว่าไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าเราต้องสร้างมาตรฐานให้กับเขานะครับเนื่องจากว่าเราตามอยู่เราเป็นคนมีมาตรฐานที่สูงหรือต่ำถึงจะเหมือนเอาฮาครับแต่ก็อย่าประมาททีมแดงนะครับเพราะว่าคุณฮั่นนี่เขาชำนาญเรื่องการทายคำสุดๆมาดูกันครับว่าจะสะสมเพิ่มไปได้อีกกี่คะแนนบอกเลยนะครับอันนี้ตอบถูก1ข้อจะเป็นคะแนน1คะแนนที่รวมไปกับคะแนนที่คุณมีเลยใช่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นการสะสมแต้มเลย1คะแนนคุณได้ไปเลยเน้นๆเต็มๆ แต่ละคำคือคะแนนเลยครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจมากจะเป็นลมอ่ะใจเย็นๆตื่นเต้นเฮ้ยใจเย็นพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมครับพร้อมมั้ยฮะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยครับคำแรกครับนักร้องเป็นไงฮะนักข่าวถูกครับครับนักร้องถูกครับช่างถ่ายรูปตากล้องช่างถูกแล้วช่างอะไรวะช่างอะไรฮะช่างนี่ฮะบาร์เทนเดอร์ถูกครับแม่บ้านเมดเรียกว่ามาถูกทางแล้วแม่บ้านเมดเรียกว่าอะไรคนทำความสะอาดถูกครับร่างทรงหมอดูหมอร่างทรงไม่ใช่หมอครับหมอผีถูกครับเร็วดูมือสังเกตธนาคารไม่ใช่ฮะบัตร ATM ไม่ใช่ฮะข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนนักแสดงถูกครับโอ้เก่งมากโอ้โหเวลายังได้อยู่นะนักดนตรีถูกครับหมดเวลาโอ้โหดูสองคนนี้เพลินมากเลยค่ะเอาอีกไม่ก่อนคุณต้องแข่งกับเขาไม่แต่ผมสงสัยอันเดียวอันอื่นเนี่ยค่อนข้างโฟล์หมดเลยยกเว้นไอตอนนักดนตรีอ่ะ
คุณทำอะไรติกองมือนี่ติกองคุณทำอะไรคุณทำอะไรเออเชลโล่เชลโล่คุณเล่นเชลโล่โอ้โหเป็นดนตรีอันซีนต้องตีจริงเมื่อกี้ผมพยายามดูนะพี่แจ๊ดมันไม่ได้มันอะไรวะมันดูไม่เข้ากันใช่ครับถ้าคุณเห็นเขาตีกันตกลงกันก่อนครับว่าดูกันก่อนด้วยนะนี่ก็หลังไปเลยถ้าคุณอ่ะคุณเห็นคุณอินตีกองถ้าคุณเหยียบกันเนี่ยผมจะเข้าใจได้นี่คุณมาสวนทางเลยไม่แล้วหน้าผมอินมากเพราะผมหลับตาไงผมไม่เห็นนะตอบถูกอีกจริงๆแทบไม่ได้ดูพี่อิ่มเลยผมดูน้องเตะคนเดียวนี่จริงๆคือดูทางนี้เป็นหลักดูทางนี้เป็นหลักดูทางนี้เป็นหลักทางนี้เขาจะคอยขยายให้ถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยครับคุณท่านเพราะสามารถสะสมเพิ่มไปได้ถึง7คะแนนแต่จะเพียงพอให้รอดพ้นจากการโดนลงโทษหรือไม่เนี่ยต้องไปตัดสินกันด้วยคะแนนของทีมดำกันเลยครับเขาเลือกตัวแทนมา2คนเป็น2สาวครับเสมอทำไงคะพี่จะแข่งกับแบบยูซุปเลยฮะให้เอาเชือกพันมือทั้ง2ทีมส่งตัวแทนมาแล้วแทงกันนะใครตายก่อนได้อะไรเนี่ยใช่ครับอันนี้ไว้เก็บไว้เป็นสเปเชียลแต่ยังไม่มีสิบทลงโทษแรงงั้นอย่าเสมอเลยเหรอครับผมพร้อมนะครับโอ้โหคุณต้องไปอีกไกลมากต้องเอาให้ได้เสมอมีเกมเพิ่มให้นี่หน่อยได้แต่ตอนนี้เอาให้ได้แค่นั้นก่อนละกันเอาให้ได้นะพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วครับเริ่มครับนักมวยครับถูกครับอุ้ยคุณครูครับถูกครับถูกครับเร็วมากข้ามครับข้ามไปก่อนอะไรครับหมอนวดครับถูกครับชาวนาพระครับไม่ใช่ฮะคนเก็บศพครับถูกแล้วศพข้ามครับดูมือคนเย็บผ้าครับไม่ใช่ฮะข้ามครับยังไงฮะดูลักษณะเขาบอกให้ข้ามก่อนเอาหมอดูครับครับเสมอแล้วฮะคุณหมอครับถูกครับจะหมดเวลาละนักบินครับถูกครับถูกครับพอแล้วโอ้โหโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะช่างแอร์โอ้โหยากมากอีกอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวนะครับชาวนาทำนี้ใช่ไหมคุณฟ้าทำนี้ไหมคือการเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวแล้วก็ผมเห็นคุณฝนคุณทำงานคุณจังไม่ใช่คุณผมเห็นว่ากีตาร์เกี่ยวอะไรความเกี่ยวชาวนาเกี่ยวฝนคือผมไม่รู้ว่าตากาวคืออะไรเขาทำอย่างนี้ทำไงคืออะไรว่าบอกหน่อยอธิบายหน่อยว่าทำไงที่ทำในครั้งมันคืออะไรมันคือพยายามสื่อถึงอะไรเป็นซาวน่าอ่านเป็นซาวน่าครับอ๋อคุณอ่านเป็นซาวน่าแล้วก็คือว่าแต่ออกว่าคือสบายอะไรอย่างเงี้ยเหรอซาวน่ามาซึ่งเป็นชาวนาอ่านเป็นซาวน่าโอ้ยโหไม่นึกว่าเขาภูมิใจอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จริงเหรอหนูกู้ภัยหนูกู้ภัยเลยศพเฮ้ยก็คนเก็บศพไงอ๋อแต่คุณต้องพูดสับเปล่าใช่สับเปล่าแต่ถ้าเป็นผมอะผมก็ทายถูกนะทำไมครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ถูกจริงซาวน่าเนี่ยไม่ถูกก็บอกอยู่ว่าอาชีพชาวนาอ่านซาวน่าถึงจะผิดพลาดนิดๆหน่อยๆแต่ก็สามารถทำคะแนนในเกมนี้ได้เท่ากับทีมแดงนั่นแหละครับซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้คะแนนรวมของทีมดำนี่มากกว่าและก็เป็นผู้ชนะไปในวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมดำชนะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างสวยงามโอ้ครับซึ่งก็แน่นอนครับทีมที่แพ้ก็ต้องมีบทลงโทษเราจะมีบทลงโทษนะครับเราจะให้เลือก2บทลงโทษด้วยกันซึ่ง2บทลงโทษที่เราให้เลือกมีดังนี้ครับหมดไฟหรือควายยิ้มหมดไฟต้องตีความเองคุณไปตีความเองนะเราจะไม่บอกตรงตัว1 2 3ควายยิ้มควายยิ้มเลือกควายยิ้มนะครับ
เลือกมาด้วยความมั่นใจแบบนี้แต่หารู้ไหมว่าเห็นชื่อยิ้มยิ้มตอนโดนเนี่ยอาจจะยิ้มไม่ออกก็ได้นะครับแล้วบทลงโทษในวันนี้จะฮาขนาดไหนช่วงหน้ามาคิดบัญชีพร้อมกันเลยครับ